บวนการทางการเมืองนี้ในที่สุดมันจะพัฒนาไปยังไงมันจะกลายเป็นจุดจบเหมือนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือเปล่ากระบวนการการเมืองของกปปส.เนี่ยสุดท้ายเป็นตัวแทนที่ชัดเจนของกระบวนการอนุรักษ์นิยมไทยฉันทานุมัติเนี่ยคือความชอบธรรมที่ถูกสร้างจากกระบวนการการเลือกตั้งแต่เมื่อไม่เอาการเลือกตั้งแล้วตกลงฉันทานุมัติมาจากถ้าเรายอมรับให้กลไกเลือกตั้งเป็นเครื่องมือการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยผมว่าง่ายที่สุดครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Intelligence ครับวันนี้ผมวัฒนชัยวินิจกูลทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับการปิดกรุงเทพหรือชัตดาวน์กรุงเทพเป็นเวลากว่า1เดือนของคุณสุเทพเทือกสุบรรณและคณะในนามของกปปส.นะครับดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีการปิดล้อมสถานที่ราชการเพื่อไม่ให้มีการปฏิบัติหน้าที่มีการปิดล้อมคูหาเลือกตั้งเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งนะครับแต่การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์ก็ยังเกิดขึ้นและผ่านไปได้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถประกาศรายชื่อส.ส.ได้ครบทั้ง500คนหรือ500เขตก็ตามนะครับแต่ยังคงมีการเลือกตั้งซ่อมในเขตที่อาจจะไม่สามารถเลือกตั้งได้หรือยังเลือกตั้งได้ไม่ครบสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำให้หลายคนสงสัยครับว่าการเมืองไทยกำลังเดินหน้าไปสู่ทางตันเป็นเดดล็อกอีกหรือเปล่าจะมีทางออกอย่างไรกับปัญหาการเมืองไทยที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานไม่ใช่เพียงแค่ช่วงที่มีการปิดกรุงเทพเท่านั้นวันนี้เราจะมาฟังข้อสังเกตจากนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและต่างประเทศนะครับขอแนะนำครับศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการนะครับการเมืองไทยปัจจุบันตอนนี้ที่เราวางอยู่ในวังวนมาตลอด 7-8 ปีมีลักษณะเฉพาะที่อาจารย์สังเกตเห็นแตกต่างจากการเมืองไทยในอดีตยังไงบ้างครับคือผมคิดว่าชุดการเมืองที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยต่างจากเดิมอย่างมากนะครับผมทดลองจับประเด็นเนี่ยผมว่าเราเห็นความใหม่ๆของเหตุการณ์ถ้าเทียบกับชุดการเมืองในอดีตเนี่ยอย่างน้อยสัก12ประเด็นจะขออนุญาตลองเปิดสั้นๆนะครับประเด็นแรกเนี่ยผมคิดว่าความขัดแย้งชุดนี้เป็นความขัดแย้งที่มีลักษณะยาวนานต่อเนื่องมีแนวโน้มของความรุนแรงแล้วมองไม่เห็นจุดยุติผมว่าเราเป็นอย่างนี้มาพอสมควรนะครับอันที่2คู่ความขัดแย้งประเด็นความขัดแย้งเนี่ยมีหลายคู่หลายประเด็นหลายชุดซ่อนไว้ด้วยกันหมดแต่ในคู่ความขัดแย้งประเด็นความขัดแย้งทั้งหมดเนี่ยปรากฏเด่นชัดเหลืออยู่เพียงประเด็นเดียวคือการต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับปีกที่ไม่เอาประชาธิปไตยนะครับแล้วชัดเจนขึ้นเรื่อยๆส่วนที่3ผมคิดว่าเราเห็นการปลุกระดมมวลชนขนาดใหญ่นะครับผมคิดว่ารอบนี้ถ้าถอยกลับไปสู่ยุคเก่าๆไม่ว่าจะเป็น14ตุลา6ตุลาผมว่าการปลุกระดมมวลชนรอบนี้เนี่ยใหญ่และยาว มีลักษณะต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นชัดเจนคือถ้าจะขออนุญาตใช้ภาษาทฤษฎีทางรัฐศาสตร์เนี่ยผมว่ามันเกิด polarization คือการแบ่งขั้วและแบ่งค่ายทางการเมืองและการแบ่งขั้วในอดีตเนี่ยมันลงไม่ค่อยถึงระดับชีวิตคนแต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยการแบ่งขั้วแบ่งค่ายแบ่งสีเนี่ยลงถึงชีวิตส่วนบุคคลชีวิตตัวคนลงไปถึงในหลายครอบครัวที่มีปัญหาในบ้านสามีสีหนึ่งภรรยาสีหนึ่งสามีคิดแบบหนึ่งภรรยาคิดแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ชุดนี้ผมว่าต่างจาก6ตุลาเหมือนกันถ้าเทียบกับตอนปี19นะครับ4ข้อเรียกร้องทางการเมืองมีลักษณะสุดโต่งแล้วไม่มีจุดของการเป็นอิประนอมนะครับเช่นไม่รับรัฐบาลรักษาการตั้งสภาประชาชนไม่เอาเลือกตั้งผมยกแค่3ประเด็นเนี่ยตอบชัดคือไม่มีจุดเลยที่จะไปถกกันนะครับประเด็นที่5การเคลื่อนไหวของการต่อต้านรัฐบาลรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าชัดคือฝ่ายต่อต้านเนี่ยพยายามจะยกฐานะตัวเองขึ้นเป็นรัฐาธิปัตย์นะครับคือประกาศตัวเองชัดว่าพวกเขาเนี่ยมีสถานะเป็นเหมือนรัฐบาลเห็นจากอะไรครับการเรียกร้องให้ข้าราชการหยุดงานและเข้าร่วมกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในอดีตเราไม่เคยเห็นภาพพวกนี้นะครับความหมายนี่หมายถึงยึดอำนาจได้ยึดอำนาจได้แต่ปกติเนี่ยจะเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยเมื่อยึดอำนาจได้คือข้าราชการเนี่ยจะถูกสั่งให้ไปรายงานตัวหลังจากที่การยึดอำนาจนั้นเกิดแต่รอบนี้ไม่ใช่รอบนี้สั่งก่อนการยึดอำนาจยังดำเนินการชุมนุมท่านเองก็สั่งเลยแสดงว่าผู้ต่อต้านรัฐบาลหรือกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยชัดเจนประกาศตัวเป็นรัฐาธิปัตย์ใหม่นะครับอันที่6เนี่ยผมคิดว่าความสุดโต่งที่เกิดขึ้นในการดำเนินการทั้งหลายเนี่ยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่นโดยพ้องยิ่งในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราดูการเมืองเนี่ยเรามักจะบอกว่าทำอะไรต้องคิดถึงการเมืองคิดถึงผลกระทบทางการเมือง
แต่วันนี้เราเห็นการปิดเมืองปิดแยกปิดถนนนะครับปิดไปรษณีย์เพื่อไม่ให้บัตรเลือกตั้งออกรวมทั้งสุดท้ายผมว่าในอดีตเราไม่เคยเจอคือปิดคูหาเลือกตั้งนะครับวันนี้ที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยถ้าจะเทียบเนี่ยดีกว่าที่เลือกตั้งในบางประเทศนิดนึงคือเผาที่นั่นเผาแต่ของเราแค่ปิดนะครับอันที่7เนี่ยผมคิดว่าถ้ามองในแง่ดีต้องขออนุญาตมองในส่วนที่เป็นด้านบวกบ้างผมว่าการเคลื่อนไหวทั้งหมดในระยะหลายปีเนี่ยมีส่วนต่อการขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับ51เราเห็นบทบาทของกลุ่มพันธมิตรซึ่งเท่ากับเป็นการขยายผ่านฐานของคนในเมืองเป็นหลักทั้งคนชั้นกลางชนชั้นสูง52 53เนี่ยผมคิดว่าเป็นการเมืองที่ขยายฐานการมีส่วนร่วมของคนในชนบทและกลุ่มชนชั้นล่างในเมืองนะครับ56 57ผมคิดว่ากลับมาจุดเดิมคือขยายฐานชนชั้นกลางและขยายอยู่ในเมืองอีกและชนชั้นสูงบวกกันพูดง่ายๆคือม็อบเสื้อเหลือง51ม็อบแสดง52 53ม็อบธงชาติ56 57คิดในมุมดีเนี่ยฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนแม้ว่าจะมีความแตกต่างทางอุดมการณ์แต่ผมคิดว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยเปิดกว้างขึ้นกว่าในยุคเก่าๆมากในมุมนี้อาจารย์มองว่ามวลชนที่ออกมาในปี56กับปี51เป็นคนละกลุ่มกันเลยฮะอาจจะมีส่วนที่เชื่อมโยงกันนะครับอาจจะเป็นฐานเดิมฐานเดียวกันแต่ผมคิดว่ามันเท่ากับขยายฐานให้กว้างขึ้นไปอีกจากเดิมจากเดิมที่เป็นพันธมิตรที่เป็นชุมชนผมคิดว่าชนชั้นกลางในเมืองเนื่องจากพอถึงปี56 57เนี่ยเราเห็นบทบาทใหญ่คือประชาชนเข้ามาด้วยนะครับปัญญาชนข้าราชการบางส่วนนะครับอะไรทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมากกว่าเพียงแค่ชนชั้นกลางแบบตอนปี51หรือชนชั้นสูงซึ่งวันนี้ผมว่าก็เห็นอยู่แต่ถ้าเทียบรอบระหว่าง51กับ56 57เนี่ยผมว่าบทบาทชนชั้นสูงที่ปรากฏในที่สาธารณะเนี่ยน้อยกว่าครับนะครับข้อที่8เนี่ยผมว่าชัดนะเครื่องมือที่เคยใช้ในการควบคุมระบบการเมืองแบบเก่าหรือเครื่องมือเก่าที่เราคุ้นที่สุดคือการรัฐประหารเนี่ยวันนี้กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้การไม่ค่อยได้นะครับถึงอยากใช้ก็ใช้ไม่ค่อยได้แบบเดิมนะครับข้อที่9เครื่องมือใหม่ที่เรานั่งเห็นกันมานานหลายคนก็ตอบชัดมีประสิทธิภาพมากกว่าการรัฐประหารคือกระบวนการตุลาการพิวัตรนะครับผมสรุป2 อย่างคือ1เนียนกว่านะครับกับ2เนี่ยสร้างความชอบธรรมในการใช้ได้มากกว่าเนียนกว่าในความหมายคือทำให้คนยอมรับได้มากขึ้นนะครับอันที่2เนี่ยถ้าไม่ยอมรับเมื่อใช้กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยผู้ไม่รับก็จะเสียภาพลักษณ์ว่ากลายเป็นคนที่ไม่รับกฎหมายเหมือนกับปัญหาที่เราเห็นมานะครับข้อที่10นะครับผมคิดว่าเราพูดถึงคนที่เป็นคนกลางๆเสียงเงียบทั้งหลายเนี่ยในการเมืองไทยเนี่ยพูดนานนะแต่ผมว่าเราไม่ค่อยเห็นรูปธรรมที่ชัดแต่ผมว่ารอบนี้เนี่ยอยากจะเรียกคนเสื้อขาวอยากจะเรียกพวกจุดเทียนเนี่ยผมว่าพวกนี้คือตัวแทนของไซเรนมาจอริตี้นะครับหรือว่าเสียงของคนเงียบส่วนใหญ่นั้นนะผมว่าเริ่มปรากฏและปรากฏทั้งในเมืองหลักและปรากฏทั้งในหัวเมืองต่างจังหวัดหลายที่นะครับคือใจผมเนี่ยยังเชื่อว่าอย่าไปเหมารวมว่าเสื้อขาวคือเสื้อแดงผมว่าไม่ใช่ถ้าการวิเคราะห์ว่าเสื้อขาวคือเสื้อแดงเนี่ยผมว่าไม่จริงทั้งหมดแต่ชัดเจนหรือยังฮะว่าในมุมอาจารย์ที่ว่าเสื้อขาวเสื้อขาวคือตัวแทนลักษณะของเขานี่คืออะไรเป็นคนชั้นกลางเป็นคนชั้นกลางเป็นคนชั้นกลางอีกชุดหนึ่งแล้วเป็นชนชั้นกลางที่ไม่รับความสุดโต่งผมถึงเรียกกลุ่มคนกลุ่มนี้ว่าอย่างที่เราชอบใช้ว่าพวกเสียงเงียบครับคนพวกนี้อดีตเนี่ยผมว่าเราไม่ค่อยเห็นกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เราเคยเรียกว่าเป็นพวกไทยเฉยไทยอดทนแล้วแต่เราจะเรียกนะครับแต่ถ้าใช้ภาษาแบบเดิมก็คือพวกเสียงเงียบเสียงเงียบที่หลายคนบอกว่าเวลาประเมินเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยยุ่งที่สุดเพราะเสียงเงียบบางครั้งไม่ยอมตอบแม้กระทั่งแบบสอบถามครับครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยรายละเอียดครับเดี๋ยวไล่มาทั้งหมดให้ครบนะฮะอันที่12เนี่ยผมว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองรอบนี้มีลักษณะที่สร้างถ้าใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยคือเป็นเดดล็อกครับคือเป็นจุดตายอยู่ในตัวแล้วจุดตายเนี่ยแทนที่มันจะถูกคลายออกในแต่ละครั้งเนี่ยกลายเป็นยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งมีจุดตายมากขึ้นนะครับเช่นเลือกตั้งได้แต่เลือกไม่ครบทุกเขตนะครับเลือกเสร็จเปิดสภาไม่ได้เพราะสสไม่ครบจำนวน 95% สำคัญที่สุดสุดท้ายตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่ข้อเรียกร้องให้เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือล้มรัฐบาลทุกอย่างแต่ถ้าล้มหมดคำถามคือแล้วอำนาจอยู่กับใครใครเป็นผู้ให้ฉันทานุมัติแก่อำนาจใหม่ที่จะเกิดและผู้รับฉันทานุมัตินั้นตกลงเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้อาจารย์ยังมองว่าคนที่เคลื่อนไหวเรียกร้องทั้งหลายเนี่ยเองก็ยังไม่มีข้อสรุปผมคิดว่าเขาอาจจะมีข้อสรุปแต่เป็นแต่เพียงผมคิดว่าในทางรัฐศาสตร์เนี่ย
ฉันทานุมัติเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เนื่องจากเราเชื่อว่าฉันทานุมัติเนี่ยคือความชอบธรรมที่ถูกสร้างจากกระบวนการการเลือกตั้งแต่เมื่อไม่เอาการเลือกตั้งแล้วตกลงฉันทานุมัติมาจากใครอำนาจเนี่ยใครเป็นคนให้และใครเป็นผู้รับนะครับข้อ12ความใหม่ที่สุดเนี่ยผมคิดว่าวันนี้น่าตื่นเต้นหลายคนประเมินว่ารัฐบาลน่าจะล้มมาหลายครั้งแล้วนะครับหลายวันหลายครั้งหลายสัปดาห์แต่เอ๊ะในการชุมนุมต่อต้านยาวๆครั้งเนี้ยรัฐบาลกลับไม่ล้มถามว่ารัฐบาลอ่อนแอไหมผมว่าอ่อนแอนะนะครับไม่ล้มและสำคัญกว่าไม่มีรัฐประหารครับนะครับผมกำลังสงสัยว่าวันนี้เราเรียกสถานะรัฐบาลเนี่ยว่าเป็นรัฐบาลที่อ่อนแอคือ weak government เนี่ยมันสะท้อนอีกมุมหนึ่งก็ weak state ด้วยคือรัฐก็อ่อนแอด้วยนะครับส่วนจะไปถึง fail หรือไม่ fail state อย่างที่เราพูดเนี่ยก็อีกเรื่องนึงหรือวันนี้เราจะบอกว่าstate ยังไม่ล้มเหลวรัฐยังไม่ล้มเหลวไม่ใช่ fail state แต่เป็นแค่ weak state หรือจริงๆมันมีศัพท์เทคนิคอีกคำหนึ่ง collapse state รัฐที่ล้มลงแต่ยังไม่ล้มเหลวเอ๊ะถ้าผมถามประเด็นนี้ก่อนเลยดีกว่าเพราะดูเหมือนว่าข้อสุดท้ายเนี่ยจะไปโยงกับข้อ8ที่อาจารย์บอกว่ารัฐประหารดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ครับซึ่งพอถึงข้อสุดท้ายที่เป็นลักษณะเฉพาะที่อาจารย์เห็นเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเองก็อ่อนแอมากแต่กลับไม่มีท่าทีว่าจะล้มลงไปรัฐประหารก็ทำเพราะเหตุหนึ่งคือรัฐประหารก็ทำไม่ได้มุมของอาจารย์จึงมองว่ารัฐเองมันอ่อนแอด้วยพอกับรัฐบาลพอกับรัฐบาลแล้วสำคัญเนี่ยเราเห็นคือวันนี้รัฐบาลเนี่ยอาจจะมีกลไกรัฐแต่ผมคิดว่าถ้าใช้ภาษาคือคุมและใช้กลไกรัฐบางส่วนไม่ได้ครับเหตุที่เป็นอย่างนี้อาจารย์คิดว่าเป็นเพราะผมคิดว่าวันนี้มีหลายครอบครัวอยู่คนละสีคิดคนละข้างถ้าเรารักษามิตรภาพในวงเพื่อนฝูงมาครั้งเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ต้องเก็บไว้ในใจคือไม่คุยเรื่องการเมืองครับความแตกแยกชุดนี้วันนี้เนี่ยมันไม่สามารถสร้างทิศทางหลักที่จะผลักดันอนาคตของสังคมไทยที่เป็นอย่างนี้อาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากการปลุกระดมของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่สร้างความเป็นรัฐาธิปัตย์นะครับแล้วดึงกลไกรัฐไปร่วมกับเขาด้วยผมเชื่อว่ากลไกรัฐบางส่วนไปต้องยอมรับนะครับเมื่อกลไกรัฐบางส่วนไปเนี่ยเราจะเห็นอย่างหนึ่งก็คือในเวทีของกปปส.เนี่ยมีข้าราชการหลายกระทรวงไปร่วมแล้วร่วมอย่างเปิดคือถ้าร่วมปิดเนี่ยก็ไปชุมนุมแต่วันนี้เนี่ยขึ้นเวทีแล้วเปิดตัวแล้วเปิดตัวโดยไม่กลัวด้วยถ้าจะใช้ความหมายคือผิดกฎหมายถึงขั้นเป็นกบฏไหมในการล้มล้างรัฐบาลข้าราชการเหล่านั้นไม่กลัวนะครับพูดง่ายๆข้อหากบฏรอบนี้ไม่มีความหมายเลยคือถ้าหากว่ารัฐบาลเองจะใช้อำนาจใช้อำนาจทางกฎหมายข้าราชการก็ทำได้ซึ่งมันก็สะท้อนกับจุดหนึ่งว่าในภาวะอย่างนี้รัฐบาลเองก็บังคับใช้กฎหมายไม่ได้ทั้งก็ไม่ทำเหมือนกันถึงจะทำไม่ทำก็อย่างนี้จะเรียกว่าเป็น fail government ได้ไหมผมคิดว่ารัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้ประกาศอะไรออกมาคนก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่อันนี้เนี่ยคือปัญหาเนื่องจากโดยภาษาทางเทคนิคเนี่ยมันไม่มีคำว่ารัฐบาลล้มเหลว มันมีแต่คำว่ารัฐล้มเหลวเพราะเมื่อรัฐบาลล้มเหลวเนี่ยคำตอบสุดท้ายคือรัฐนั่นแหละล้มเหลวเพราะเมื่อรัฐบังคับใช้กฎหมายไม่ได้รัฐคุมกลไกรัฐไม่ได้รวมถึงรัฐไม่สามารถบริหารจัดการในฐานะของความเป็นรัฐบาลได้เนี่ยมันไม่ได้ตอบที่รัฐบาลนะครับมันตอบที่ตัวลักษณะของรัฐก็คือ fail state อย่างเช่นเราเห็นในซูดานเราเห็นในรวันดาหรืออะไรก็ตามลักษณะนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการเมืองไทยผมคิดว่าไม่เคยนะครับแสดงว่ากปปส.ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งจริงไหมครับที่ทำให้รัฐเกิดอาการที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ผมคิดว่าถ้าจะใช้ภาษาคือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเกิดภาวะชะงักงันในการมีอำนาจของตัวรัฐเองนะครับเป็นภาวะชะงักงันซึ่งการบังคับใช้กฎหมายทำไม่ได้ทั้งหมดนะครับการคุมกลไกรัฐทำไม่ได้ทั้งหมดกลไกรัฐบางส่วนเนี่ยประกาศตัวที่ปฏิเสธต่อความเป็นรัฐาธิปัตย์ของตัวรัฐบาลเองแต่ฝ่ายต่อต้านเองก็ไม่มีแต่ต่อต้านเองก็ร่มรัฐบาลไม่ได้ไม่มีดาบที่จะฟันรัฐบาลร่มรัฐบาลไม่ได้ดาบถ้าจะใช้กลไกทางกฎหมายอย่างโน้นอย่างนี้มันก็ไม่ล้มทันทีเพราะทุกวันนี้ก็เป็นรัฐบาลรักษาการอยู่แล้วมันก็ไม่ล้มมากกว่านี้นี่คือภาพที่นี่คือความที่ยันกันอยู่ยันกันอยู่เป็นความที่เราอาจจะบอกว่ามีลักษณะที่เป็นคลักสังนะครับในความคลักสังเนี่ยมันชัดว่าอำนาจหรือสมดุลของอำนาจเนี่ยมันยังคานกัน
ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่มีอำนาจเนี่ยเหนือกว่าสมดุลที่อยู่ในภาวะปัจจุบันอย่างนี้จะโยงกับไปที่ข้อสังเกตข้อแรกที่อาจารย์บอกว่ามันต่อเนื่องยาวนานไม่ยุติแสดงว่าความยาวนานมันขึ้นอยู่กับดุลว่าไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งล้มลงไปได้คือผมคิดว่ามันจึงต่อเนื่องถ้าเราคิดอย่างนักวิเคราะห์เนี่ยผลพวงรอบนี้ยังไงก็ต้องถอยกลับไปที่รัฐประหาร49ผลพวงรอบนี้อย่างไรก็ต้องถอยกลับไปที่การเคลื่อนไหวเพื่อล้มรัฐบาลตั้งแต่หลังปี51รวมถึงผลพวงที่สืบเนื่องจากกรณี52 53ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นในภาพยาวๆเนี่ยมันเห็นชัดการเมืองหลังรัฐประหารปี49เนี่ยมันคือผลสืบเนื่องจนถึงทุกวันนี้แต่มีพัฒนาการที่มากขึ้นนะครับเนื่องจากชัดเจนว่าโอกาสทำรัฐประหารแบบปี49วันนี้ไม่ง่ายนะครับมีแต่อาจจะไม่ง่ายมีแต่ไม่ง่ายผมใช้คำว่าไม่ง่ายถามว่ามีไหมนะครับผมคิดว่าโอกาสมีแต่อย่างที่เราเห็นว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะยังไงต่อครับแต่ความยืดเยื้อยาวนานเนี่ยคนจะถามแล้วมันจะไปจบยังไงสิ้นสุดได้ยังไงถ้าฟังจากเหตุที่อาจารย์ว่าเนี่ยว่าสมดุลมันยักยันกันอยู่เนี่ยแสดงว่ามันจะจบก็ต่อเมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถที่จะมีพลังเหนืออีกฝ่ายหนึ่งและทำให้อีกฝ่ายหนึ่งแพ้ได้คือผมคิดว่าต้องยอมรับว่าในเวทีการเมืองเนี่ยการจบเนี่ยมันต้องบ่งบอกถึงชัยชนะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วเป็นชัยชนะที่มีลักษณะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยแพ้ครับนะครับแล้วยอมถอยออกจากการเมืองซึ่งเท่าที่ดูนี่มีซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมว่าเราไม่เห็นไม่มีนัยยะไม่มีนัยยะของสัญญาณที่ว่าที่จะบอกว่าจะมีการถอยออกจากเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับหลายคนเนี่ยเคยมองย้อนกลับไปว่าถ้ากปปส.ตอนนั้นยอมรับเงื่อนไขการเมืองเมื่อฝั่งรัฐบาลยุบสภาเนี่ยก็ถือว่าชนะแล้วแล้วก็ยอมถอยออกเพื่อเปิดให้การเมืองมันคลายและนำไปสู่กระบวนการการเลือกตั้งแต่เนี่ยมายุบแต่ไม่เมื่อยุบแล้วกปปส.กับยกระดับข้อเรียกร้องขึ้นนะครับถ้าเราเอาข้อเรียกร้องมาร้อยเรียงกันเนี่ยจะเห็นที่ผมเรียกเดดล็อกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะข้อเรียกร้องเนี่ยมันถูกยกระดับขึ้นทั้งที่ตัวรัฐบาลเนี่ยมีสถานะเป็นเพียงรัฐบาลรักษาการสมมุติวันนี้นายกลาออกมันก็กลับไปที่เดิม คนที่มีอำนาจรองลงไปจากนายกก็รับมันก็ถึงบอกว่าเขาไม่ใช่ให้นายกลาออกแต่ให้รัฐบาลลาออกทั้งหมดซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาในตัวมันเองอยู่พอสมควรนี่คือเหตุผลที่รัฐบาลบอกว่ายังไงรัฐบาลก็ไม่ลาออกรัฐบาลก็อยู่เพราะถ้าลาออกก็ไม่รู้จะลาออกจากอะไรเนื่องจากตัวเองมีสถานะเป็นเพียงผู้รักษาการนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองไทยรอบนี้พอคุยเนี่ยมันเหมือนกับวนไปวนมาแล้วในการวนไปวนมาเนี่ยมันมีอาการคือติดกับอยู่กับตัวเองเพราะเราคลายปมไม่ออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอในการคลายปมไม่ออกเนี่ยเราชอบพูดรีเซ็ตเซตซีโร่เรารีสตาร์ทอะไรทั้งหลายคิดเหมือนกับการเมืองไทยเป็นประมาณคอมพิวเตอร์นะครับหรือจะเป็นรถยนต์คือกดปุ๊บสตาร์ทได้หรือเป็นคอมพิวเตอร์มีปัญหามากๆก็กดรีเซ็ตแล้วก็ล้างโปรแกรมกันไปถ้าการเมืองไทยมันง่ายงั้นก็ดีเนาะผมว่าแต่จริงอาจารย์เนี่ยอาจจะมีภาพของทางออกอยู่เราจะคุยกันแต่ว่าสิ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะนี้ที่น่าสนใจอีกอันนึงคือเวลาอาจารย์บอกว่าคู่ขัดแย้งมีหลายดูเหมือนมีหลายชุดหลายคู่แต่จริงๆแยกออกมาได้หลักๆ2ชุดนั่นเองคือฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายไม่เอาประชาธิปไตยอันนี้ถ้าเราพูดง่ายๆนี่ฝ่ายกปปส.อาจารย์จะเรียกว่าเขาเป็นฝ่ายไม่เอาประชาธิปไตยได้ผมว่าชัดผมว่าชัดการปฏิเสธการเลือกตั้งเนี่ยมันชัดเจนว่าคงไม่เอาชับไตแล้วล่ะพูดอย่างนี้อันตรายไหมคือผมในส่วนของผู้ชุมนุมอาจจะบอกโอ้ไม่ใช่เขาเอาไปใช้ไตเขาอยากมีการเลือกตั้งแต่ไม่ใช่ตอนนี้ให้ปฏิรูปก่อนคือผมคิดว่าต้องยอมรับโดยข้อเท็จจริงนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าไม่บอกพูดเรื่องไม่เอาชับไตเนี่ยมันมีภาษาทางทฤษฎีแต่ภาษาคำนี้เนี่ยไม่ค่อยใช้ในบ้านเรานะครับเป็นภาษาที่ใช้กับการเมืองในอเมริกาใต้นะครับคือการต่อสู้ชุดเนี่ยคือประชาธิปไตยกับอุดมการต่อต้านการเมืองสังเกตใช้คำว่า anti politics ideology นะครับอุดมการต่อต้านการเมืองเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวในยุคหนึ่งประมาณสักในปีค.ศ. 1960-1970 ของกลุ่มชนชั้นกลางของกลุ่มชนชั้นสูงของกลุ่มที่นิยมศาสนาบางส่วนและกลุ่มชาตินิยมบางส่วนในลาตินอเมริกาขมวดปมไม่เอาเรื่องใหญ่สองเรื่องในยุคนั้นถ้าชัดเจนไม่เอาประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งเพราะมองว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอ่อนแออ่อนแอเพราะอะไรเพราะต้องสู้กับคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งสองประเด็นหลักก็คือไม่เอาชับไตและก็ไม่เอาคอมมิวนิสต์หรือพูดง่ายๆคือต่อต้านชับไตต่อต้านคอมมิวนิสต์แต่อุดมการชุดนี้เนี่ยมันพ่วงเรื่องอื่นไม่ต่อต้านประชาธิปไตยต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับผนวกกับความรู้สึกเรื่องชาตินิยมผนวกกับการยอมรับสถานะเดิมทางสังคมคือยอมรับสังคมชนชั้นนะครับผนวกกับเรื่องอีกเรื่องนึงอยากเห็นผู้นำเข้มแข็งและอยากเห็นรัฐเข้มแข็งความเข้มแข็งผ่านอะไรผ่านคนกลาง
ที่ไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งเหมือนเมืองไทยหมดอะไรพวกนี้เหมือนหมดเลยผมเคยเขียนบทความแล้วมีคนอ่านผมบอกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในลาตินอเมริกามีเกิดขึ้นแล้วมีเกิดแล้วในลาตินอเมริกาแล้วอุดมการณ์ชุดนี้แหละสุดท้ายเนี่ยจบลงด้วยสำนวนที่ใช้ในลาตินอเมริกาคือสุดท้ายชนชั้นกลางเนี่ยเดินไปเคาะประตูที่ค่ายทหารขออนุญาตแปลสำนวนภาษาอังกฤษจะถอดความภาษาไทยจะออกอย่างนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยชนชั้นกลางที่ยึดอุดมการณ์ต่อต้านการเมืองเนี่ยจะเดินไปเคาะประตูที่ค่ายทหารขอให้ทหารออกมายึดอำนาจในอเมริกาใต้เป็นแบบนี้ผมพูดอเมริกาใต้นะอเมริกาใต้เป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นแบบนี้จำเป็นหรือเปล่าว่าเราจะต้องเดินตามนั้นอันนี้เรายังไม่รู้นะแต่ดูเหมือนว่ากลุ่มคนก็ดีอุดมการณ์ที่อยู่เบื้องหลังก็ดีคล้ายกันมากเลยนะผมต้องบอกในชุดความคิดในกลุ่มคนในวัฒกรรมทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายเหลือ2ประเด็นประชาธิปไตยกับอุดมการณ์ต่อต้านการเมืองหรือถ้าเราพูดให้ชัดอีกมุมหนึ่งเฉพาะแคบๆก็คือประชาธิปไตยกับการไม่เอาชาติไตยครับแต่จะเดินไปตามที่จะเดินไปแบบประวัติศาสตร์กันไหมก็คงต้องดูกันครับผมอีกประเด็นนึงจะขยายความไหมเรื่อง polarization อันนี้คุณเห็นกันชัดเจนคือผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายคนพูดเราเห็นชัดครับผมคิดว่าวันนี้มีหลายครอบครัวที่ยกตัวอย่างสามีภรรยาเนี่ยอยู่คนละสีคิดคนละข้างนะครับพี่กับน้องนะครับลูกกับพ่อแม่นะครับวันนี้ถ้าเรารักษามิตรภาพในวงเพื่อนฝูงบางครั้งเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ต้องเก็บไว้ในใจคือไม่คุยเรื่องการเมืองนะครับวันนี้ผมอยู่ในมหาวิทยาลัยนานๆนะครับตั้งแต่เป็นอาจารย์แล้วเป็นนิสิตตั้งแต่ยุค14ตุลาจนผมกำลังจะเกษียณเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งพูดเรื่องในบ้านตัวเองเนี่ยผมว่าวันนี้มหาวิทยาลัยแตกแยกมากในทางความคิดครับแต่ถ้าบอกว่าการแตกแยกในวงปัญญาชนในทางความคิดเป็นเรื่องปกติผมว่าใช่อาจจะเป็นข้อดีแต่ความแตกแยกชุดนี้วันนี้เนี่ยมันไม่สามารถสร้างทิศทางหลักของปัญญาชนที่จะผลักดันอนาคตของสังคมไทยยุค14ตุลาเนี่ยผมว่าปัญญาชนมีทิศทางหลักมีปัญญาชนขวาไม่มีแต่ผมว่าปัญญาชนที่คิดไปทางซ้ายและเป็นปัญญาชนก้าวหน้าเยอะมีส่วนในการขับเคลื่อนต้องใช้คำนั้นมีส่วนนะผมรุ่นนั้นเนี่ยก็เหมือนยังเด็กๆเป็นนิสิตอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่วันนี้ผมว่าการขับเคลื่อนของปัญญาชนเนี่ยเห็นชัด2ปีมีปัญญาชนที่ขึ้นเวทีนะครับเวทีกปปส.มีปัญญาชนเป่านกบีก็มีปัญญาชนอีกปีกนึงก็เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งนะครับแล้วลักษณะจะเหมือนกับการเมืองภาพใหญ่หรือเปล่าว่าไม่มีใครที่เขานำได้ไม่มีใครนำได้ต่างคนต่างเดินตามแนวทางตัวเองไปแล้วสะท้อนภาพใหญ่คือเรื่องทั้งหมดในมหาวิทยาลัยในองค์กรทุกองค์กรผมว่าวันนี้แตกหมดคิดเกินด้วยความคิดคนละชุดคนละชุดคนละมุมนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดแล้วลงใหญ่ที่สุดคือลงถึงครอบครัวลงถึงตัวบุคคลตอนนี้ในบ้านก็เลยเงียบเป็นพิเศษคือบางทีไม่ค่อยคุยกันไม่คุยกันนะครับเดี๋ยววนกลับมาเรื่องการเมืองเข้ามียุ่งนะฮะอาจารย์พูดถึงเรื่องของการข้อเรียกร้องที่ค่อนข้างสุดตรงแต่ก่อนไม่เคยมีการต่อต้านรัฐบาลที่แบบไม่ถอยไม่เจรจาไม่เป็นแนวคือผมคิดว่าข้อเรียกร้องในอดีตเนี่ยให้รัฐบาลยอมรับเงื่อนไขการเมืองแบบใดแบบหนึ่งครับนะครับมากที่สุดเนี่ยผมคิดว่าคือเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาแล้วก็เปิดการเลือกตั้งใหม่ครับแต่รอบนี้ยุบสภาเปิดการเลือกตั้งใหม่ก็ไม่รับนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยลาออกไปอย่างเดียวแล้วตั้งสภาประชาชนตั้งอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับอย่างที่ผมเรียนผมคิดว่าประเด็นสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่ข้อเรียกร้องสุดโต่งแล้วล่ะแต่มันสะท้อนว่ากลุ่มผู้เรียกร้องเนี่ยกำลังสร้างความเป็นรัฐาธิปัตย์เสียงที่จะโยมไปแข่งตัวกับรัฐบาลแข่งกับรัฐบาลรัฐบาลเลยแล้วดึงข้าราชการเนี่ยให้มาร่วมนะครับแต่ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยมีข้าราชการมารายงานตัวอย่างที่เขาเรียกก็ดูเป็นเรื่องตลกเหมือนกันตอนแรกใช่แต่เวลาผ่านไปเริ่มมีคนเปิดตัวผมคิดว่าจริงๆเนี่ยอาจจะเปิดตัวในอีกแบบหนึ่งในช่วงต้นเช่นเวลาม็อบกปปส.ไปยึดสถานที่ราชการในช่วงต้นเนี่ยมีข้าราชการบางส่วนเนี่ยลงมาเปิดประตูต้อนรับอะไรแต่ยังไม่ถึงขั้นขึ้นเวทีแต่วันนี้ไม่ใช่วันนี้มีหลายกระทรวงมีอะไรเนี่ยขึ้นเวทีแล้วเราก็เห็นกันแล้วเราก็เห็นรัฐบาลเองที่เป็นเหมือนผู้บังคับบัญชาก็ทำอะไรไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ได้ประเด็นที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตน่าสนใจเดี๋ยวเรามาคุยในเก็บตกในรายละเอียดที่เหลือต่อแล้วเรามาดูนะครับว่าอาจารย์มีมุมมองต่อทางเลือกและผลที่จะเกิดขึ้นสำหรับการเมืองไทยยังไงซึ่งคิดว่าหลายคนสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับกลับมาสนทนากับดร.สุรชาติบำรุงสุขต่อครับ
เรายังอยู่กับศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์ครับเราซักต่อกันนิดนึงเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะบางประการที่อาจารย์มองเห็นถึงการเมืองไทยในปัจจุบันนี้ที่มีความแตกต่างจากที่ผ่านมาอาจารย์พูดถึงข้อสังเกตอันนึงที่บอกว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลเนี่ยดำเนินการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบไม่คำนึงถึงผลกระทบทางการเมืองไม่เอามวลชนหรืออะไรเงี้ยนะมันลักษณะแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไงฮะที่คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของกปปสเองกับไม่โวยวายออกเสียงมาไม่ว่ารถจะติดทำมาหากินอะไรไม่ได้หมดทำไมถึงยอมได้หมดแม้แต่อาจารย์ก็ยอมรับของอาจารย์ที่จุฬาเองเกิดอะไรขึ้นกับลักษณะของคือผมคิดว่าประเด็นแรกเนี่ยน่าสนใจในมุมมองผมว่าหรือว่าพวกเราที่เป็นอดีตผู้นำฝ่ายซ้ายเก่าเนี่ยถูกสอนมากว่าเวลาทำอะไรเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยเรื่องแรกที่ต้องคิดคือผลทางการเมืองครับเรามีคำภาษาฝ่ายซ้ายที่ถูกสอนมาตั้งแต่ต้นห้ามทำแล้วเสียการเมืองแต่ผมคิดว่าเวลานั่งมองม็อบคปปส.เนี่ยถามว่าเสียการเมืองหลายอย่างไหมผมว่าเสียเช่นปิดถนนปิดแยกคนไปไหนไม่ได้การเดินทางวันนี้ปั่นป่วนมากนะครับผมเนี่ยเห็นกับตัวเองจริงๆเพราะนิสิตลูกศิษย์หลายคนเนี่ยมาเรียนลำบากครับนะครับผลการจัดตารางสอนในมหาลัยวันนี้ถูกกระทบมากซึ่งเราเองกำลังจะต้องเตรียมสอบในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องเลื่อนหมดนะครับแต่เสียงคนที่คลองนกหวีดครับบนคอเนี่ยไม่บ่นเรื่องรถติดไม่บ่นเรื่องการเดินทางที่ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคิดอย่างนี้กปปส.อาจจะบอกว่าเขาเสียการเมืองกับพวกที่ไม่เอาเขาแต่กับคนที่ยังสนับสนุนเขาสิ่งที่เขาทำผู้สนับสนุนเนี่ยรับทุกเรื่องรับทุกประเด็นและยอมรับผลทุกอย่างโดยไม่บ่นนะครับผมคิดว่าในอดีตเนี่ยเราเห็นอย่างนี้คือการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์ยากลำบากยังไงเนี่ยสมาชิกปคท.ไม่บ่น มีแต่คนนอกครับหรือวันนี้เนี่ยขบวนมันมีลักษณะของการสร้างขบวนทางการเมืองได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นผู้รับผลกระทบที่เป็นพวกเดียวกันเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงปัญหาว่าที่เกิดในทางตรงกันข้ามยิ่งทำหนักกับยิ่งได้การเมืองในผุ่มผู้สนับสนุนยิ่งเปิดประเด็นที่แรงยิ่งเปิดประเด็นที่สุดตรงยิ่งเปิดประเด็นที่เป็นทางตันกับยิ่งได้รับเสียงสนับสนุนจากบรรดาคนที่คล้องนกหวีดทั้งหลายทั้งปวงในแง่นี้ไม่ได้หมายความว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยยอมอดทนจริงๆลำบากแต่ไม่ปริปากแต่จริงเขาไม่รู้สึกเลยเขายอมรับได้เพราะเขาเชื่อว่าวันนี้ผมคิดว่าปัญหาใหญ่คือกปปส.ประสบความสำเร็จในการสร้างองค์กรเขาเนี่ยเป็นเหมือนกระบวนการเมืองจริงๆและดูดคนเข้ามาอยู่ในกระบวนการเมืองชุดนี้และหล่อหลอมคนชุดนี้จนยอมรับถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้นและไม่ปิดปากด้วยในหลายที่ผมคิดว่าพอระบนเรื่องรถติดบ่นเรื่องการเดินทางที่ยากลำบากเนี่ยบรรดาคนที่คล้องนกหวีดจะไม่พูดต่อแต่ตอนผมรู้จักคนในกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลอยู่กลุ่มกปปส.เนี่ยนะฮะหลายคนบางคนเป็นคนดีนะฮะคุยกับเราเหมือนก็เหมือนปกติเป็นปกติแต่เขามีความเชื่อมีความเชื่อผมถึงบอกความเชื่อชุดนี้สร้างแล้วสำเร็จเพราะวันนี้กปปส.กลายเป็นกระบวนการเมืองอีกชุดหนึ่งนะครับต้องยอมรับอย่างที่เราใช้ผมไม่อยากจะถามต่อเลยแต่ถ้าเพื่ออาจารย์จะตอบก็ลองดูนะฮะแล้วกระบวนการทางการเมืองอันนี้ในที่สุดมันจะพัฒนาไปยังไงมันจะกลายเป็นจุดจบเหมือนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือเปล่าคือผมกำลังมองว่าถ้าเรามองพันธมิตรช่วงปี51เนี่ยมันมาเหมือนกันไหมเราว่ามีส่วนคล้ายถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเรามองพันธมิตรตอนปี51แล้วเราบอกอีกไม่กี่ปีพันธมิตรจะล่มเนี่ยผมว่าไม่มีใครเชื่อเราอาจจะถูกด่าแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยยกเว้นอย่างเดียวกระบวนการการเมืองของกปปส.เนี่ยสุดท้ายเป็นตัวแทนที่ชัดเจนของกระบวนการอนุรักษ์นิยมไทยแล้วก็สามารถก่อร่างสร้างตัวให้เกิดความชัดเจนพูดง่ายๆคือถ้าวันหนึ่งประสบความสำเร็จนะครับไม่ใช่พรรคกรีนที่เราเห็นหลังจากพันธมิตรเกิดแต่ผมคิดว่าถ้าสมมุติทำได้ข้อดีก็อาจจะเกิดพรรคอนุรักษ์นิยมไทยครับแล้วกระบวนชุดนี้มวลชนชุดนี้และความคิดชุดนี้แหละคือฐานรองรับของพรรคของกระบวนการเมืองชุดนี้ที่จะขับเคลื่อนพวกเขาต่อเป็นแต่เพียงวันนี้พวกเขาอาจจะอยู่ต้นทางต้นทางครั้งหนึ่งนางปี51ไม่ประสบความสำเร็จเพราะสุดท้ายกระบวนชุดนั้นเนี่ยจบไปบแล้วแม้ว่าจะตั้งแยกวงออกมาตั้งพรรคเขียวพรรคอะไรก็ไม่มีความสำเร็จอะไรวันนี้อีกสายหนึ่งที่อาจจะมีข้อต่อเชื่อมแต่ไม่สามารถเชื่อมกันได้ทั้งหมดคือพรรคฝ่ายค้านก็อาจจะวันนี้อาจจะกลายเป็นขบวนเล็กแล้วล่ะเพราะกระบวนกปปส.ดูท่าจะเหมือนกับครอบพรรคฝ่ายค้านได้มากกว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าคิดในแง่ดีเนี่ย
เราอาจจะเริ่มเห็นการกำเนิดของพรรคที่ชื่อพรรคอนุรักษ์นิยมไทยจริงๆเพียงแต่จะใช้ชื่อจริงว่าอะไรก็แล้วแต่น่าสนใจครับประเด็นอีกอันหนึ่งที่ท่านน่าสนใจอาจารย์พูดถึงเรื่องของการรัฐประหารนะฮะดูเหมือนว่าจะทำได้ยากขึ้นแล้วข้อสังเกตอาจารย์ที่อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของตุลาการพิวัตรน่าจะเป็นวิธีการที่แนบเนียนกว่าใช้ได้ดีกว่าทรงประสิทธิภาพมากกว่าอาจารย์มองว่ารัฐประหารเองมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้แต่ไม่ง่ายไม่ได้บอกแล้วไม่ง่ายสองอันนี้มันสัมพันธ์ยังไงอาจารย์มองว่ามันคงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากนี้ไปสิ่งที่ถ้าเราจะวิเคราะห์การเมืองเนี่ยคงจะมีการใช้อำนาจของฝ่ายตุลาการเป็นอำนาจหลักในการใช้เป็นเครื่องมือล้มรัฐบาลใช่ไหมคือผมย้อนกลับไปดูตัวเองที่เขียนบทความเนี่ยผมเคยเขียนบทความอยู่ชุดหนึ่งนะครับคอนทรงพลังกว่ารถถังคอนทรงพลังกว่ารถถังสำหรับตอนนี้สำหรับตอนนี้สำหรับตั้งแต่เหตุการณ์ตั้งหลังปี49ครับนะครับผมว่าเราเห็นอะไรหลังปี49ผมว่ารัฐประหารปี49เนี่ยไม่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มที่ผลักดันหรือกลุ่มอนุรักษ์นิยมทั้งหลายครับคุมการเมืองได้ไหมก็ไม่ได้จัดการการเมืองได้ไหมก็ไม่ได้บริหารการเมืองสู่อนาคตได้ไหมก็ไม่ได้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารหลังปี49เป็นรัฐบาลที่ล้มเหลวที่สุดชุดหนึ่ง เพราะไม่ประสบความสำเร็จในการผลักดันตามที่พวกเขาต้องการ และไม่สามารถสร้างอนาคตให้มองเห็นว่าสิ่งที่เกิดจากการดำเนินงานของรัฐบาลหลังปี49ที่มาด้วยการยึดอำนาจนั้นน่ะดีกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ผมคิดว่านี่คือจุดที่ล้มเหลวใหญ่ ในขณะเดียวกันถามว่าหลังปี49ถ้าเราย้อนกลับไปข่าวลือเรื่องรัฐประหารมีตลอดนะครับ มีทั้งรัฐประหารซ้ำรัฐประหารซ้อนที่ผมเรียกสุดท้ายเกิดไหมไม่เกิดเราเห็นปรากฏการณ์ปี 52-53 การเคลื่อนไหวใหญ่ของเสื้อแดงก็ไม่เกิดว่าที่จริงรัฐบาลพลเรือนยุคนั้นเนี่ยก็สามารถประคองตัวและทำและสามารถเอาตัวผ่านวิกฤตได้โดยไม่มีรัฐประหารก็ต้องยอมรับอีกช่วงนึงแต่ได้ศึกษาเรื่องต่างประเทศมาด้วยเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าโอกาสที่เกิดรัฐประหารได้ยากเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัจจัยภายนอกเองแสดงท่าทีอย่างเช่นที่ทางแต่ก่อนสรส.สอช.นะฮะออกมาแถลงว่ามีรัฐบาลประเทศมหาอำนาจสนับสนุนรัฐบาลไม่เห็นด้วยการรัฐประหารมันทำให้กองทัพยับยั้งชั่งใจในการที่ตัดสินใจด้วยหรือเปล่าผมคิดว่ามีส่วนแต่ไม่ทั้งหมดตอนนี้คือมีส่วนแต่ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าเรายอมรับข้อเท็จจริงเนี่ยการตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยอย่างไรเสียขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายในสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวชี้ขาดเพราะผมเชื่อว่าทุกครั้งที่มีการยึดอำนาจกลุ่มผู้คิดการหรือกลุ่มผู้กระทำการเนี่ยเชื่ออย่างหนึ่งสุดท้ายเคลียร์ได้สุดท้ายสามารถที่จะไปเกี้ยเสียกับรัฐมหาอำนาจใหญ่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของรัฐต่างๆที่ยังต้องดำเนินการบางอย่างในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยรู้อยู่เป็นแต่เพียงผมคิดว่าความยุ่งยากก็คือ1อีกไม่กี่ปีเราจะเข้าประชาคมอาเซียนนะครับการเมืองไทยก่อนการเข้าประชาคมอาเซียนแล้วมีการยึดอำนาจเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าจะเป็นอะไรที่เป็นปัญหากับตัวเราเองนี่คือสิ่งสายตาจากภายนอกเพราะยันไม่มีใครอยากเห็นรัฐประหารที่กรุงเทพครับก่อนประชาคมอาเซียนถือกำเนิดครับ2คู่ขนานกับการเมืองไทยวันนี้ตั้งแต่ปลายปี54ต้นปี55ชัดเจนครับพม่าเปิดประเทศและมีกระบวนการการปฏิรูปทางการเมืองหรือพูดง่ายๆพม่านำพาประเทศเข้าสู่กระบวนการสร้างประชาธิปไตยครับถ้ามีรัฐประหารที่กรุงเทพแต่พม่ามีประชาธิปไตยผมคิดว่ามันเป็นรายการตลกร้ายทางการเมืองของคนยุคเราเพราะเดิมเนี่ยเราย้อนกลับไปหลายปีก่อนเรามองไม่เห็นอนาคตที่พม่าจะมีประชาธิปไตยและการเลือกตั้งได้เลยนะครับอาจารย์มองว่าปัจจัยภายในสำคัญกว่าในการในเรื่องของการเกิดรัฐประหารแต่พอฟังในมุมนี้เนี่ยแสดงว่าสายตาของคนภายนอกที่มองเราเข้ามาเองก็ผมคิดว่าเขากังวลคืออย่างน้อยต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยมันมีสำนวนที่เรียกบางประเทศในอดีตเนี่ยว่าคนป่วยแห่งเอเชียในยุคเก่าเนี่ยคำว่าคนป่วยแห่งเอเชียเนี่ยคือจีนเพราะจีนอ่อนแอตั้งแต่ยุคราชวงศ์ชิงยุคพระนางซูจีไซเฮาโลกสมัยใหม่เนี่ยคำว่าคนป่วยแห่งเอเชียในประมาณไม่นานเนี่ยคือฟิลิปปินส์เพราะฟิลิปปินส์เนี่ยมีปัญหาภายในเรื้อรังแล้วการเมืองคาราคาซังคายกันยึดก็ยึดไม่ได้ล้มก็ล้มไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายวันนี้ถ้าใครย้อนกลับไปดูในเว็บไซต์นะครับกลางปี56ทามดีนีน้อยอาคิโนประกาศชัดฟิลิปปินส์ไม่เป็นคนป่วยและการเมืองฟิลิปปินส์พร้อมที่จะหายป่วยแล้วเพราะเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เริ่มโตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าหลายฝ่ายกังวลไม่มีใครอยากเห็นไทยเป็นคนป่วยแห่งเอเชียหลังจากฟิลิปปินส์ฟื้นไข้ไม่มีใครอยากเห็นการเมืองไทยนอนอยู่ในห้อง ICU หลังจากการเมืองรอบบ้านรวมทั้งฟิลิปปินส์ในพม่าวันนี้ไม่ต้องพูดในอินโดนีเซียครับ
โอกาสรัฐประหารในจาการ์ตาผมว่าไม่มีโอกาสรัฐประหารในมะนิลาก็ไม่มีโอกาสรัฐประหารในเนปิโดยิ่งเป็นไปไม่ได้วันนี้หลายคนจับจ้องสื่อถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนปีใหม่สื่อต่างประเทศแทบจะฟันธงว่าสุดท้ายการเมืองชุดนี้จบที่รัฐประหารนะครับผมเนี่ยยังอยากจะขอเป็นฝ่ายค้านบ้างนะครับมาคิดต่างว่ามาออกวอยซ์หลายทีเนี่ยผมบอกในยุคที่เขาชวนคิดเรื่องรัฐประหารเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีแต่ตอนปี49เนี่ยผมพูดก่อนรัฐประหารหลายเดือนว่ามีนะครับแต่รอบนี้ผมเชื่อว่าบทเรียนใหญ่วันนี้ผบ.ทบ.ไทยคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนเดียวตั้งแต่ปี49ที่อยู่และเห็นถามว่าพลเอกประยุทธ์วันนี้มีบทเรียนไหมผมเชื่อว่าเห็นชัดผลพวงจากรัฐประหารปี49ที่เกิดกับกองทัพผลพวงกับรัฐประหารที่เกิดกับผู้นำกองทัพวันนี้ผู้นำทหารไทยคนหนึ่งหายไปเลยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาไม่มีที่ยืนในสังคมผู้นำรัฐประหารอีกคนหนึ่งพลเอกสนธิบุญรัชกรินทร์ผมพูดเสมอว่าขับรถบนเส้นทางถนนชื่อถนนสายรัฐประหารแต่พอถึงจุดหนึ่งพลเอกสนธิกลับรถอยู่เทิร์น180องศาเข้าสู่ถนนสายประชาธิปไตยตั้งพรรคและเลือกตั้งอาจารย์พูดนี้มาไม่ทราบอาจารย์ได้มีโอกาสเห็นคลิปที่มีทหารเก่าๆแก่ๆกับนักวิชาการแก่ๆ มาคุยกันเพื่อรับรัฐประหารนั่งดูเตรียมร่างรัฐธรรมนูญครับเมื่อวานเนี่ยก็นั่งดูกันแล้วหลายคนก็ส่วนหนึ่งก็ตกใจว่าเออเราผ่านเหตุการณ์มานานเนี่ยยังมีคนคิดอย่างนั้นอีกไม่มีบทเรียนอีกหรือไม่มีบทเรียนหรือ หรือยังคิดอย่างสุดโต่งอย่างนั้นหรือยังเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยยึดนะครับแต่วันนี้คำถามผมคิดว่ายึดเนี่ยก็ยึดได้แต่ยึดเสร็จแล้วอย่างไรล่ะปัจจัยภายนอกหนึ่งปัจจัยการยอมรับของมวลชนหนึ่งเงื่อนไขการเมืองหนึ่งผมเชื่อว่าวันนี้ถ้ามองจากมุมมองเนี่ยผมว่าผู้นำเราทัพไม่มีใครอยากแบกภาระนะครับไม่มีใครอยากแบกภาระในขณะเดียวกันเนี่ยสมมุติยึดเสร็จแล้วจะดำเนินการอย่างไรกับรัฐบาลในอนาคตไปต่อไม่ได้ใครจะเป็น คนจัดตั้งรัฐบาลบมีคนอยากร่วมไหมผมว่ามีมีคนพร้อมที่จะเป็นครม.รัฐประหารแต่ถามว่าแล้วหลังจากนั้นล่ะนะครับมันก็ถอยกลับมาสู่โจทย์5253ได้อย่างนั้นเอาล่ะครับเราเห็นภาพตรงนี้น่าสนใจหลายประเด็นทีเดียวที่อาจารย์ได้มีทางข้อเสนอที่เป็นทางออกอยู่ด้วยนะฮะรวมทั้งผลที่ภาพของเหมือนซีนาริโอการเมืองไทยที่น่าจะเกิดอาจารย์ช่วยอธิบายนิดหนึ่งครับว่าสิ่งที่อาจารย์คิดว่าเป็นทางเลือกหรือทางออกของการเมืองที่มันดูเหมือนไปไหนก็ไม่ได้มีเดดล็อกเยอะแยะไปหมดเนี่ยมีทางเลือกหรือทางออกอะไรบ้างสู้กันบนถนนเนี่ยใช้ภาษาตรงผมว่าจราจรจราจรก็มี2 อย่างราชนะกับมวลชนชนะหรือ3จราจรต่อเนื่องแล้วรบอันนี้แหละคือ fail state หรือครับที่เราพูดรัดล้มเหลวสงครามกลางเมืองแต่ผมคิดว่าถ้าเรามองแน่ดีสุดท้ายทางเลือกที่4เอาการเลือกตั้งผมว่าพื้นฐานที่สุดได้มีทางข้อเสนอที่เป็นทางออกอยู่ด้วยนะฮะรวมทั้งผลที่ภาพของเหมือนซีนาริโอการเมืองไทยที่น่าจะเกิดอาจารย์ช่วยอธิบายนิดหนึ่งครับว่าสิ่งที่อาจารย์คิดว่าเป็นทางเลือกหรือทางออกของการเมืองที่มันดูเหมือนไปไหนก็ไม่ได้มีเดดล็อกเยอะแยะไปหมดเนี่ยมีทางเลือกหรือทางออกอะไรบ้างคือผมคิดว่าทางออกเนี่ยเราพูดเสมอคือเซตซีโร่แล้วเริ่มต้นใหม่แต่อาจารย์ก็บอกว่าทำแบบนั้นไม่ใช่แบบคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ใช่คอมพิวเตอร์เพราะว่าถ้าสังคมไทยมีปุ่มสักปุ่มนึงเราสองคนเดินไปออกแรงมากๆเราสองคนนะออกแรงดันกันกดรีเซ็ตแล้วก็สตาร์ทใหม่เนี่ยแต่ผมคิดว่าพอสังคมไทยไม่ใช่คอมพิวเตอร์ในความเป็นจริงเนี่ยมันคงต้องคิดนะครับถ้าต้องคลายการเมืองออกเนี่ยจะคลายอย่างไรสมมติผมลองสร้างซีนาริโอหรือตัวแบบนะครับหนึ่งคลายออกด้วยการล้มรัฐบาลเดิมและตั้งรัฐบาลใหม่นั่นหมายความว่าเครื่องมือมีสองชุดชุดหนึ่งเครื่องมือเก่าคือทำรัฐประหารวันนี้เราพูดกันไม่ง่ายนะครับถ้าคิดว่าทำรัฐประหารผมไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะอย่างไรนะครับอย่างน้อยเราเห็นตัวแบบในเวทีโลกอยู่พอสมควรว่ามันอาจจะไม่ง่ายวันนี้กองทัพอียิปต์ก็ไม่ง่ายหลังจากการโค่นล้มรัฐบาลของพรรคพราดอนภาพมุสลิมในไคโรก็ตามนะครับหรือถ้าอย่างที่เราพูดไม่ใช้รถถังก็ใช้ค้อนก็กลับมาสู่ที่การเปลี่ยนรัฐบาลด้วยกระบวนการตุลาการพิวัตรนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้เยอะแต่ขณะเดียวกันถึงตัดสินรัฐบาลรักษาการก็ไม่ไปไหนก็กลับไปกลับมาประเด็นนี้นะครับจะบีบให้รัฐบาลออกไปทันทีเนี่ยผมว่าคง
คงไม่ง่ายเท่าไหร่ครับเอาละเพราะยันทางออกหนึ่งล้มรัฐบาลเดิมตั้งรัฐบาลใหม่ผมว่าก็ยังเป็นปัญหาที่คาราคาซังครับสองถ้าอย่างนั้นสู้กันบนถนนทางออกที่สองคือนะครับฝูงชนสู้กับรัฐบาลครับนะครับฝูงชนทู่กับรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่ามันมีทางคำตอบเนี่ยสองมุมมุมหนึ่งรัฐบาลชนะมุมหนึ่งฝูงชนชนะนะครับถ้าคิดมุมรัฐบาลชนะเนี่ยผมคิดว่าเราเห็นตัวแบบเช่นเทียนนันเหมินคำว่าชนะนี่หมายถึงปราบสำเร็จปราบสำเร็จนะครับสลายฝูงชนได้ครับควบคุมฝูงชนนี่คือเทียนนันเหมินเทียนนันเหมินชัดเจนนะครับ14ตุลาไทยก็ใช่พฤษภาสามารถไทยก็ใช่ก็คือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะแต่ถ้าฝูงชนชนะไอ้โทษฮะรัฐบาลชนะเนี่ยไม่ใช่14ตุลาคือตุลา19นะครับแต่ถ้าฝูงชนชนะเนี่ยเราเห็น14ตุลาพฤษภาเราเห็นพฤษภา35รวมถึงอาหรับสปริงในอียิปต์ในกรณีของไคโรในกรณีของตุนิเซียที่ตุนิสครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสู้กันบนถนนด้วยฝูงชนมันก็มีคำตอบ2แบบรัฐชนะหรือฝูงชนชนะครับถ้าไม่เอาโมเดลนี้เอาละการต่อสู้คารากาซังขยายตัวสืบเนื่องยาวนานรุนแรงครับมีเงื่อนไขนะครับสืบเนื่องยาวนานและรุนแรงผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเฟลสเตทแน่ๆครับนะครับมันก็มีคำถามทางทฤษฎีระหว่างรัฐล้มเหลวกับสงครามกลางเมืองเนี่ยอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลัง หรือทั้งสองอันเป็นผลผลิตซึ่งกันและกัน ระหว่างเฟลสเตทกับซีวิลวอร์ก็นี่เมืองไทยอาจารย์คิดว่าอะไรคือไม่ค่อยอยากคิดว่ามันจะสุดโต่งขนาดนั้น แต่สมมติวันหนึ่งการต่อสู้ขยายตัวความขัดแย้งคุดนี้กลายเป็นความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธขยายวงการใช้อาวุธความขัดแย้งนี้มีระยะเวลาทอดนานออกไปในความขัดแย้งนี้มีการดึงกลุ่มต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการขยายความขัดแย้งถ้าเป็นอย่างนั้นซีวิลวอร์แน่ๆนะครับแต่ถ้าสมมติเราไม่อยากได้ยินคำนั้นเราก็บอกอย่างน้อยโอกาสที่จะเกิดสภาวะที่เป็นเฟลสเตทหรือรัฐล้มเหลวเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับพอถึงจุดตรงนี้คำตอบคือต้องดูว่าผลของสงครามหรือผลของความขัดแย้งจะออกยังไงถ้าเรามองตัวแบบในต่างประเทศเนี่ยเราเห็นกรณีอย่างในซูดานวันนี้ก็แยกซูดานใต้ออกมาเป็นประเทศใหม่นะครับเพราะฉะนั้นโมเดลที่4เนี่ยก็คือถ้าไม่เอาอย่างที่เราพูดกันดูจะเป็นอะไรที่ลบมากเลยนะครับล้มรัฐบาลเดิมตั้งรัฐบาลใหม่ด้วยกลไกต่างๆ2เนี่ยสู้กันบนถนน3เนี่ยสงครามกลางเมืองด้วยรัฐล้มเหลวผมว่าเครื่องมือที่4เนี่ยมันกลับมาเรื่องเบสิกที่สุดเอาไหมใช้การเลือกตั้งตัดสินผู้ได้อำนาจรัฐถ้าเรายอมรับให้กลไกเลือกตั้งเป็นเครื่องมือการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยผมว่าง่ายที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่เอาเนี่ยคิดอีกมุมหนึ่งนะครับในเวทีโลกเคยใช้ในอดีตเอาคู่ความขัดแย้งทั้งหมดมารวมกันแล้วตั้งรัฐบาลผสมผมไม่ใช่คำว่ารัฐบาลแห่งชาตินะผมไม่ชอบคำนั้นทำได้หรือเปล่าในสุดท้ายมันก็มีปัญหาแต่ในอดีตเนี่ยมันเคยมีตัวแบบในบางประเทศนะครับตั้งรัฐบาลผสมเดี๋ยวผมถามต่างประเทศเวลาเขาทำรัฐบาลที่มาจากทุกฝ่ายเลยเนี่ยมันไปต่อได้ไหมคือส่วนใหญ่เนี่ยมันล้มส่วนใหญ่จะล้มสุดท้ายก็จะล้มด้วยเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งนะครับหรือสุดท้ายทางออกที่6เนี่ยต่างชาติเขาทนไม่ไหวแล้วเขาแทรกแซงการเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นทางออก6แบบเนี่ยนะครับผมคิดว่าแบบที่4เนี่ยคือกลับไปเลือกตั้งแล้วให้การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือของการตัดสินว่าใครเป็นผู้ถือครองอำนาจรัฐนะครับแต่ถ้าไม่เอาเลยเนี่ยอีกตัวแบบทั้งหลายเนี่ยวนเวียนกันอยู่มีโอกาสเกิดทั้งนั้นรัฐบาลผสมผมว่าไม่ง่ายคนชอบพูดรัฐบาลแห่งชาติผมวันนี้ใช้ภาษาตรงกว่ารัฐบาลผสมผมกลับคิดว่ามีคนคิดว่าน่าจะเป็นทางออกนี้อาจารย์ใช่ไหมมองไม่ออกเอ๊ะสมมุติเราตั้งรัฐบาลผสมมีนายก2คนเหมือนอย่างประเทศเพื่อนบ้านครั้งหนึ่งมีทั้งนายกที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรและสุเทพเทือกสุบรรณเป็นนายกพร้อมกันเขาคงเป็นไปไม่ได้แต่เวลาเราบอกว่าเป็นรัฐบาลแห่งชาติหรือรัฐบาลที่มาจากทุกฝ่ายอาจจะไม่จำเป็นต้องมีผู้นำ2คนก็ได้หรือว่าเป็นไปไม่ได้ครั้งหนึ่งเรามีเขมร3ฝ่ายครับเราก็ตั้ง3ฝ่ายเขมรแทบจะมีนายก3คนช่วงนั้นนะครับเป็นตัวแบบรัฐบาลผสมอีกแบบหนึ่งไกลๆ รัฐบาลผสมบางอย่างปรากฏเห็นในการเมืองลาวก่อนปี18นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าไม่เอาเลือกตั้งรัฐบาลผสมก็ดูไม่ง่ายต่างประชาติแทรกแซงก็ไม่เอาอีกเพราะไม่ชอบนะครับแต่ถามว่าล้มด้วยเงื่อนไขทั้งรัฐประหารทั้งอะไรไหมก็ไม่ค่อยเห็นทาง
แล้วฟังดูมืดมนหมดเลยท่านจราจรเอาไหมครับผมคิดว่าสู้กันบนถนนเนี่ยใช้ภาษาตรงผมว่าจราจรจราจรก็มี2อย่างรัฐชนะกับฝูงชนชนะนะครับหรือ3จราจรต่อเนื่องแล้วรบอันนี้แหละคือ fail state หรือที่เราพูดรัฐล้มเหลวสงครามกลางเมืองแต่ผมคิดว่าถ้าเรามองแง่ดีเนี่ยสุดท้ายกลับในทางเลือกที่4เอาการเลือกตั้งผมว่าพื้นฐานที่สุดนี่คือภาพที่อาจารย์แจกแจงให้เห็นว่าที่สุดแล้วก็คงจะเหลือแค่เลือกตั้งแต่เงื่อนไขของการที่ทุกคนกลับมาเลือกตั้งตอนนี้ก็อยู่ที่เราผ่านช่วงนี้มาหรือยังคือเราเสนอให้มีการเลือกตั้งคือรัฐบาลเสนอมีการเลือกตั้งแต่ฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลเองก็เข้าไปขัดขวางไม่ยอมใช้กลไกนี้ไม่ยอมรับไม่รับมันจะไปสู่ภาพที่อาจารย์คิดว่าน่าจะดีที่สุดได้ยังไงผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยมันต้องมีจุดที่ทำให้การเมืองคลายแต่ถ้าการเมืองไม่คลายเนี่ยมันเหลืออยู่3ทางเลือกแรกนะครับ1ร่วมรัฐบาลด้วยเครื่องมืออะไรนะครับเราพูดถึงรัฐประหารกับตุลาการพิวัตรครับหรือ2ล้มด้วยการจราจรครับหรือ3ล้มด้วยสงครามกลางเมืองครับนะครับเพราะฉะนั้นใน6ทางเลือกเนี่ยสมมุติย่อลงมาให้ชัดเพื่อพูดถึงตัวแบบในภาพกว้างๆบ้างผมคิดว่าเราเห็น4ตัวแบบหรือ4แบบ4แบบทางเลือกนะครับคือ1เนี่ยมีลักษณะของความขัดแย้งที่เราเรียกว่ายืดเยื้อนะครับถ้าเราใช้ภาษาซ้ายแบบเก่าก็คือเกิดอาการสงครามยืดเยื้อในการเมืองไทยครับนะครับเกิดสงครามยืดเยื้อในการเมืองไทยนะครับในสงครามยืดเยื้อเนี่ยมันมีความขัดแย้งผสมผสานกันแน่นอนเราเห็น fail state แน่ๆครับนะครับหรือสังคมไทยถ้าไม่ถึงขั้น fail state เนี่ยก็คงกลายเป็นคนป่วยของอาเซียนเป็นคนป่วยในประชาคมอาเซียนแม้ว่าจะไม่อยากเห็นแม้ว่าจะไม่อยากเห็นนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นรัฐเดี่ยวที่เราพูดเนี่ยมันจะมีอาการเป็นรัฐเดี่ยวขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะครับเป็น unitary state without unification คือเป็นรัฐเดี่ยวที่ไม่รวมรัฐครับก็คือตัวรัฐเนี่ยอยู่แต่มันมีสภาพเหมือนอะไรครับเหมือนในรวันดาเหมือนในสุดานเป็นชิ้นๆเลยแตกเป็นชิ้นๆครับนะครับเพราะฉะนั้นตัวแบบนี้ผมคิดว่าเราเห็นในต่างประเทศไหมเห็น2ความขัดแย้งรุนแรงในสงครามกลางเมืองก็มี2อย่างแยกประเทศนะครับผมเคยเขียนบทความแต่ก่อนปีใหม่เคยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าสุดท้ายถ้าตัดสินใจแยกประเทศเนี่ยเราใช้โมเดลแบบเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยเราก็จะมีไทยเหนือไทยใต้เส้นแบ่งเนี่ยจะอยู่ที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพกับปทุมและนนท์ครับนะครับอยู่ตรงนั้นมีบางคนทำ Facebook ก็เห็นแล้วเพราะวันนี้เนี่ยถ้าใครดูแผนที่เลือกตั้งชัดชัดชัดมากผมพูดตอนก่อนเลือกตั้งแต่ก่อนปีใหม่เนี่ยคนไม่เห็นแต่ผมคิดว่าตอนสื่อนำเสนอแผนที่เลือกตั้งด้วยสีเนี่ยผมว่าชัดแต่ในซีวิลวอร์ในสงครามกลางเมืองเนี่ยมันก็มีคำตอบนะยังไงฮะคำตอบในสงครามกลางเมืองคือสงครามกลางเมืองของสหรัฐฝ่ายเหนือชนะฝ่ายเหนือที่ไม่อยากเลือกทาสชนะโทษนะฝ่ายเหนือที่ต้องการเลือกทาสเนี่ยชนะฝ่ายใต้ที่ไม่อยากเลือกทาสเพราะฉะนั้นเมื่อฝ่ายเหนือชนะเนี่ยการเลือกทาสเกิดฝ่ายใต้ที่แพ้ทำยังไงครับก็ต้องกลับเข้าสู่กระบวนการเมืองเก่าก็คือเข้าสู่การเลือกตั้งในระบบรัฐสภาของอเมริกันนะครับเป็นแต่เพียงมีส่วนในสังคมฝ่ายใต้ที่ต่อต้านความคิดเรื่องเลือกทาสไม่มีเช่นกลุ่ม KKK หรือกูคักแคลนอะไรอย่างนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นกรณีสงครามกลางเมืองเป็นคำตอบในมุมเมืองไหมผมไม่อยากบอกว่ามันเป็นเพราะถ้าการแพ้ชนะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็คือคำตอบเชิงนโยบายเมื่อฝ่ายเหนือชนะนำไปสู่การเลือกทาสแต่ในทางการเมืองก็คือนำพาฝ่ายใต้ที่แตกออกไปเนี่ยกลับเข้าสู่กระบวนการทางรัฐสภานั่นเองซึ่งความเป็นประเทศก็ไม่ได้แตกก็ไม่แตกออกไม่อย่างนั้นเราจะมีอเมริกาเหนืออเมริกาใต้คำว่าอเมริกาใต้ไม่ใช่ทวีปแต่จะเป็นอเมริกาที่ถูกแบ่งจากรัฐในภาคใต้นะครับหรือตัวแบบที่3นะครับหันกลับสู่โต๊ะเจรจานะครับหันกลับสู่โต๊ะเจรจาแล้วเกิดสร้างกระบวนการที่นำไปสู่การประนีประนอมทางการเมืองนะครับในการประนีประนอมทางการเมืองนั้นหวังอย่างเดียวว่าจะเกิดกระบวนการที่ทำให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นเครื่องมือในการตัดสินการมีอำนาจรัฐซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้เป็นตัวแบบที่ใช้ทั่วโลกนะครับการต่อต้านรัฐบาลในทั่วโลกเนี่ยไม่มีที่ไหนที่ต่อต้านและบอกไม่เอาการเลือกตั้งนะครับผมคิดว่าปัญหาการต่อต้านรัฐบาลในกัมพูชาที่เราเห็นก็สู้กันด้วยอยากรัฐบาลออกแล้วเลือกตั้งใหม่นะครับกรณีของในมาเลเซียที่พรรคกัมโนชนะแล้วมีข้อครหาเนี่ยก็อยากให้มีการเลือกตั้งไม่ได้ปฏิเสธแล้ววันนี้เราเห็นในรัฐที่ครั้งหนึ่งเป็นเฟลสเตทอย่างในแอฟริกา
เช่นลาวันดาหรือในซูดานอย่างวันนี้เนี่ยซูดานใต้เกิดเป็นประเทศใหม่ก็กลับสู่เรื่องการเลือกตั้งอยู่ดีกลับสู่เรื่องการเลือกตั้งอยู่ดีนะครับยกเว้นแต่บอกถ้างั้นเอาตัวแบบรัฐบาลผสมนี่คือภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายจับทุกฝ่ายมา อยู่ด้วยกันแต่เมื่อกี้อาจารย์ก็บอกในส่วนที่เป็นทางเลือกแล้วว่าโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลผสมแบบไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะว่าในลาวก่อนปี18ก่อนลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเขาจับเอาลาวฝ่ายซ้ายลาวฝ่ายขวาและลาวฝ่ายกลางเนี่ยมาจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันแต่สุดท้ายเนี่ยอย่างที่เราเห็นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ชนะในรัฐบาลผสมซึ่งเป็นเรื่องปกติและในสุดก็คือยึดก็คือยึดอำนาจแต่เป็นการยึดอำนาจที่ถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยสถานการณ์การเปลี่ยนอำนาจรัฐในลาวเนี่ยไม่นองเลือดมากเท่ากับในกัมพูชาและในเวียดนามเพราะสุดท้ายเนี่ยปลายปีของปี18เนี่ยรัฐบาลผสมล้มครับล้มก็คือรัฐบาลผสมเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่นิยมสังคมนิยมครับลักษณะของทางเลือกต่างๆที่จะเกิดขึ้นอาจารย์ไม่คงไม่ได้บอกว่าเราจะไปทางไหนผมไม่กล้าตอบไม่กล้าที่จะยกธงแล้วมาสะบัดแบบหลักนะครับเพราะว่ามาถึงวันนี้เนี่ยผมว่าใครก็ตอบไม่ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยมันมีสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตประเทศอื่นๆจากอื่นๆให้เป็นตัวแบบให้เป็นทางเลือกหลังสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเองบางส่วนก็เคยเกิดก็เคยเกิดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราไม่เคยติดตันแต่การเมืองเมื่อการเลือกตั้งไม่ครบเขตนะครับในการไม่ครบเขตเนี่ยชัดคือเปิดสภาไม่ได้เมื่อเปิดสภาเนี่ยตั้งรัฐบาลไม่ได้ในทางกลับกันเมื่อตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยรัฐบาลรักษาการก็จะอยู่ยาวแต่ผมว่ายิ่งอยู่ยาวรัฐบาลก็จะยิ่งเป็นปัญหานะครับแต่ในทางกลับกันถ้ายิ่งอยู่ยาวแล้วการเลือกตั้งไม่มีจุดจบสมมติว่าปี57ตกลงเราจะเลือกตั้งกันไปเรื่อยๆทั้งปีมันก็คงเป็นไปไม่ได้สถานการณ์การเมืองคงไม่ไปถึงจุดขนาดนั้นยังไงเขามีเงื่อนไขอยู่ประมาณ180วัน180วันซึ่งต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่ที่สุดคือในความติดตันทางการเมืองเราเผชิญกับความขัดแย้งแล้ววันนี้เราเห็นชัดนะครับสถานการณ์ที่ผ่านมาตรงแจ้งวัฒนะเนี่ยมีการใช้วุฒิแล้วนะครับเราเห็นถุงปุ๋ยที่ยิงได้ซ่อนอยู่ถุงปุ๋ยที่ยิงได้เราเห็นอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นภาพทั้งหลายทั้งมวลที่อาจารย์เสนอมาจริงๆแล้วมันก็มีนัยยะอยู่แล้วว่าถ้าจะไม่ให้เดินไปสู่เรื่องของวิกฤตในแง่ของความรุนแรงมันมีการเจรจามีเรื่องกลไกการเลือกตั้งอาจจะต้องกลับมานั่งคุยกันใหม่และยอมรับยอมรับแล้วหาทางว่าเอาละจะผ่อนปลนแต่ละฝ่ายกันอย่างไรแต่ถ้าไม่ผ่อนปลนไม่ประนีประนอมผมคิดว่าสถานการณ์ทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันนำไปสู่จุดที่เราพูดในตัวแบบที่เราไม่ค่อยอยากได้ยินครับนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์เบียงสูงมากครับขอบคุณครับหมดเวลาของ Intelligence วันนี้แล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขผมและทีมงานขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ